วัสดีครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับผมมีภารกิจยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรสีแดงนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเอาเจ้า Honda ADV 150แบบเดิมๆกับแบบแต่งๆนะครับขี่เล่นกันขี่ไปไหนเราจะขี่ไปเขากระโจมกันครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยออกกันแบบเช้าๆตั้งแต่นกยังไม่ออกจากรังเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านครับเอาไปว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรในการเดินทางเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้ครับต้องบอกว่าผมมายังจุดนัดพบจุดแรกแล้วนะครับก็คือบริเวณปั๊มน้ํามันแถวๆนครชัยศรีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมมาถึงก่อนเวลานิดนึงเพราะเมื่อกี้นี้ก็ขี่มาชิวๆรถไม่ติดเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองดูดิว่าจะมาสักกี่โมงรอดูเลยครับตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเราเลทกันไปพอสมควรเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมมานานแล้วนะพี่อ้าวมานานแล้วเหรอใช่อ้าวแล้วไปอยู่ไหน KFC อ้าวเวนผมก็เราอยู่ KFC พี่อยู่ Starbucks ชิบหายตรงข้ามกันด้วยแต่ไม่เห็นกันโทษทีโทษทีโทษทีก่อนอื่นเลยแนะนำตัวกันดีกว่าเราเป็นใครยังไงนี่แนะนำตัวเลยผมฟุกเบบี้ไบเกอร์นะถามนิดนึงที่มีโปรแกรมที่ว่าจะขี่เจ้า ADV 150เนี่ย uh-huh. ไปเขากระโจมครับผมแล้วเราคิดว่าเราไหวเหรอโอ้โหพี่ระดับผมแล้วธรรมดาเขากระโจมนี่ทางเขาเรียกทางหลังบ้านจริงดิใช่อู้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับ ADV 150เนี่ยนะใช่เอาอยู่เหรอโอ้ยผมไปมาทุกที่แล้วว้าวเชื่อว่ะพอดูจากสภาพรถแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราขี่ไปด้วยกันแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ช่างหัวมันเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันดีกว่าครับผมนะโอเคเอาละครับความสนุกความเร้าใจสไตล์ของ Honda ADV 150ทริปเขากระโจมจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับสำหรับ Honda ADV 150นั้นเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับเนื่องจากว่าเป็นการขี่ในรูปแบบของการผจญภัยทั้งเจอผิวขรุขระสิ่งก่อสร้างการซอกแซกในเมืองใหญ่หรือแม้กระทั่งการออกทริปไปพักผ่อนตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ADV 150นั้นถือว่าเป็น The First SUV Bike ครับที่ตอบโจทย์สุดๆสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงที่บริเวณตัวเมืองราชบุรีนะครับผมก็เรียกว่าใกล้ถึงแล้วมั้งนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามต่อแล้วกันสำหรับสิ่งที่ให้มากับเจ้า ADV 150นั้นถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกหน้า ABS นะครับที่มาพร้อมกับดอกยางแบบ on offช่วยให้ยึดเกาะถนนรวมถึงสามารถที่จะลุยกันได้ในระดับหนึ่งครับแฮนด์นั้นให้มาในรูปแบบของแท็บแฮนด์บราร์นะครับซึ่งสามารถที่จะบังคับให้รถนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของช็อคอัพคู่หลังครับในรูปแบบของซับแทงคู่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลบนทุกสภาพถนนนะครับและแน่นอนครับในเรื่องของตัวถังนั้นสามารถที่จะลุยได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเป็นในรูปแบบของรถยกสูงซึ่งสามารถที่จะลุยได้จริงๆนะครับเป็นรถที่สูงที่สุดในบรรดา AT ทั้งหมดและตอนนี้ครับเราอยู่บริเวณตีนเขากระโจมแล้วนะครับจุดชมวิวเขากระโจมขึ้นไปอีก9กิโลครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาเรียกว่าเกินครึ่งทางไปแล้วต้องถามฟุกครับไหวเปล่าโธ่ธรรมดาฮะถ้าธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่า ADV ของเราจะเป็นยังไงบ้างจะมีกิ้งหรือเปล่าติดตามชมกันต่อเลยครับผมและตอนนี้นะครับเรามาถึงบริเวณที่เรียกว่าจุดกลับใจนะครับซึ่งมีป้ายชัดเจนว่า
ยังมีเวลานะครับที่จะคิดกับใจกลับบ้านไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราน่าจะต้องไปกันต่อนะฮะไปต่อไหมไปสิพี่สบายสบายนะใช่กลัวอะไรนะเดี๋ยวไปกดเซอร์ฟี่ข้างบนเออเราจะไปกดเซอร์ฟี่ข้างบนนะงั้นเดี๋ยวตามมาดูเลยต่อเลยกันไปรถผมพังไปแล้วครับไม่ได้พังเพราะว่ารถไม่ดีนะครับแต่ว่าพังเพราะว่าโมดิฟายเยอะไปมันเป็นยังไงบ้างฟุกน่าจะผมคิดว่าน่าจะคัดละลายเหมือนที่ผมไปที่ป่าพงเปียงอย่างนี้เลยคัดละลายเพราะว่าทางแบบมันเป็นฝุ่นแล้วเหมือนคัดมันฟรีทิ้งเยอะเกินไปครับพี่ก็เลยทำให้คัดละลายออกมาแล้วล้อล็อกไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับคือเดี๋ยวต้องคือแบบต้องปล่อยไหลลงของลงเหวก็ต้องปล่อยไปนะแต่ครับแต่เรายังมีความหวังสำหรับเทปนี้นะครับเพราะว่าฟุกครับบอกว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปให้โอ้เขาจะขึ้นไปให้ฮะเดิมๆฮะเดิมๆฉะนั้นเดิมๆมันจะเอาอยู่ไม่อยู่ติดตามชมเลยยังไงก็ตามพี่ฝากกล้องให้ฟุกเอาไปทำหล่อได้เลยนะได้ครับเบบี้ไบเกอร์ครับจะโชว์เหนือกว่าผมหรือเปล่าไปชมกันต่อเลยครับและตอนนี้นะครับในระหว่างที่รอน้องฟุกนะครับขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงหรือเปล่ารถของผมนะครับก็พยายามที่จะไหลไหลไหลลงมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคัทมันติดแล้วก็มีเบียร์นี่แหละครับกำลังจะมาเตรียมตัวถอดดูว่าคัทของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองมาดูกันเลยดีกว่านะฮะมาตอนนี้กำลังถอดกันอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ครับว่าชะตากรรมของชุดคัทตัวนี้จะรอดถึงกรุงเทพหรือเปล่าไม่น่าว่ะพี่ไม่น่าฮะไม่น่าว่ะโอ้โหมานี่ฮะนี่ฮะมาเป็นฝุ่นเลยฮะนี่ฮะมาเป็นฝุ่นเลยมันตีมาถึงข้างหน้าเลยตีมาถึงข้างหน้าครับดีไม่ดีไปพัดกระจายไปแล้วไหนอยากจะบอกว่าเศร้ามากเลยวันนี้ไม่สามารถจะขึ้นเขากระจอมได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้เราดวงฟุกว่ามันขึ้นไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไหวข้าวหน้ารถเดิมๆมันขี่ดีกว่าสบายใจดราม่าแต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการเอารถคันนี้เนี่ยไปซ่อมแซมก็ต้องบอกว่าข้างทางนี่แหละนะครับเป็นร้านช่างทั่วไปเนี่ยไปดูว่าคัทเนี่ยมันสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วกลับบ้านได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องรอน้องเบียร์แป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวตามไปเลยครับเห็นแล้วครับพี่นี่ยอดของกระโจมก็คือผมมาถึงแล้วแต่พี่ไม่ถึงเอาไว้รอบหน้านะพี่นะเอาไว้รอบหน้าอันนี้ครับต้องบอกว่ารอคอยนะครับรอร้านไม่ไหวต้องรอมาถึงตรงนี้เลยครับนี่มาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยรอกันโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วครับน้องฟุกว่ายังไงครับเบบี้ไบเกอร์ถึงอยู่แล้วครับผมเฮ้ยถึงเหรอถึงอยู่แล้วพี่ไปเล่นมีหลักฐานเปล่ามีมีหลักฐานพร้อมเลยเหรอตายแล้วอายไหมล่ะวันนี้ภารกิจผมไม่สำเร็จแต่ว่าภารกิจของฟุกสำเร็จนะครับผมปรบมือแต่เว้ยแต่ตอนนี้ภารกิจมันยังไม่จบเว้ยรถที่พังอยู่เดี๋ยวเราไปหาที่ซ่อมมันก่อนได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ได้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอารถไปซ่อมแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาครับโอเคและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าช่างของเรานะครับพี่เขาถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของกระโหลกหลังติดแงกๆเลยนะครับก็ต้องทำการตอกกระแทกออกกันหน่อยนึงตอนนี้นะครับกระโหลกคัดเอาออกมาได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสภาพที่แบบว่าติดเลยนะฮะสภาพคัดนะครับไหม้มาเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่คือตะแบงอารมณ์เรียกว่าตะแบงนะครับนี่เลยครับเมื่อกี้นี้ดูตัวของกระโหลกคัดไปแล้วตอนนี้มาดูผ้าคัดนะครับจะเห็นได้ว่าตัวผ้าคัดเนี่ยหายแบบว่าโหดร้ายมากเลยฮะหายไปครึ่งนึงเลยนะฮะทั้ง3ก้อนเลยยังโชคดีนะครับที่ว่าตัวของสปริงคัดเนี่ยที่ตัวเกี่ยวเนี่ยสำหรับตัวผ้าคัดใหม่ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยยังอยู่นะฮะยังอยู่ก็คือเดี๋ยวเราทำการถอดออกก่อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วรวมถึงนี่ครับก็ทำการ
เจียล้างๆเต็มที่แค่นี้เนาะใช่ครับสุดฝีมือแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับใส่ชามกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูดีกว่าว่า ADV 150สตาร์ทติดแล้วหรือยังนะครับเอาละครับสตาร์ทแล้วครับไม่ติดครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นโอ้ติดแล้วจบแล้วได้แล้วโอเคเรียบร้อยเอาละครับเราจะมีกำลังใจไปกันต่อแล้วเอาไงดีวะโฟกฮะเอาใกล้ๆได้มันเย็นแล้วเย็นแล้วทางสบายห้วยคอกหมูห้วยคอกหมูเรามาถามเจ้าของร้านกันนิดนึงนี่เอาผสมภาษาเจ้าของร้านก็ติดสายอยู่ไอ้ห้วยคอกหมูนี่มันไปไกลไหมครับไม่ไกลเท่าไหร่พี่ลาดยางก่อนมันไปได้ใช่ไหมไปได้พี่สบายนะสบายชัวร์นะชัวร์พี่ไม่หลอกนะไม่เชื่อนะเราเก่งกันได้พี่อาตามนั้นแต่ก่อนที่จะไปครับร้านนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีไม่กี่ที่ในย่านนี้เลยตรงนี้เนี่ยคือตรงไหนร้านชื่ออะไรร้านนะครับอยู่หน้าเมนสิทธิ์แรกสยามนะครับอ่าฮะแล้วก็ชื่อร้านคู่หูการช่างครับผมคู่หูการช่างครับผมแล้วรับซ่อมอะไรบ้างครับรับซ่อมหลายอย่างเลยพี่หลายอย่างเลยครับผมกรณีที่ไปเขาประจมแล้วมีปัญหาที่นี่ก็ไปซ่อมได้เหมือนกันครับแล้วก็รับกู้ด้วยครับผมกู้ทุกวันอยู่แล้วครับล่าสุดนี่เห็นคุยกันอยู่นะครับกำลังจะไปกู้รถอะไรตกคอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับมาตรงไหนกันเนี่ยห้วยคอกหมูห้วยคอกหมูงงกันไปเลยไม่เจอหมูเลยเจอแต่เผาป่าหรือว่าเรามากันผิดวะเดี๋ยวขอวนกลับไปดูใหม่แล้วกันนะแต่ทางตรงนี้ก็มันอยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยไปได้ตอนนี้ครับน้องฟุ๊กครับไปต่อไม่ได้ครับติดลมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมดูไม่ต้องทำไงต่อยกพี่ยกรถกันดีกว่านะครับโอเคครับฮึบเฮือโอเคไปดันไปโอ้โหเนี่ยล่ะเนี่ยเอาจนได้อ่ะได้ดุยกันเนี้ยค่อยมันหน่อยไปต่อเปล่าไปต่อครับไปไปต่อกันดีกว่าไปและตอนนี้นะครับเรามาถึงที่บริเวณห้วยคอกหมูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันไหมฟุกได้อยู่ครับได้อยู่เนาะสุดยอดอ่ะคือรถเดิมๆมันไปได้หมดเลยอ่ะใช่ครับคือต้องถามจริงๆเลยว่าเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ย คิดยังไงบ้างไม่เหมือนขับรถแบบว่าเหมือนจากบ้านผมไปเรียบด่วนโอ้โหสุดยอดสุดยอดเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เอา ADB ไปตะลุยต่ออีกใช่ครับไปไหนเดี๋ยวมีอีก2วันไปลงไปพังงาครับขี่ ATV ไปพังงาใช่ครับไปกี่คนเนี่ยไป2คันครับ2คันเองเหรอเอ้ยไป3คัน3มี ATV 2คัน CRF คันนึงอ๋อโอเคใช่ครับก็คือน่าจะไม่มีปัญหาเนาะไม่มีครับไปมาทั่วประเทศแล้วโคตรสุดอ่ะนะครับฉะนั้นก็คือวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจผมนั้นไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าภารกิจของน้องฟุกนะครับสำเร็จนะครับยินดีด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมต้องกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนกับเจ้าเขากระโจมมาไหมมาผมพามามานะใช่อ่ะปิดท้ายหน่อยใครที่อยากจะติดตามฟลุ๊กนะครับติดตามได้ที่ไหนได้บ้างchannel YouTube นะผม Baby Biker นะครับผมเป็นตัวใหญ่พิมพ์ตัวใหญ่หมดเลยแล้วก็ส่วนเพจ Facebook ก็เป็น Baby Biker เหมือนกันครับติดตามได้เกี่ยวกับการเดินทางใช่ครับสนุกสนานแน่นอนใช่ครับผมเอาฝากเอาไว้ตามนั้นนะครับครับผมอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถขี่ขึ้นมาบนเขาได้รถมัน
ขี่ถนนลอยๆอย่างเดียววันนี้เราพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่า มันไปได้รถผมไปไม่ได้เพราะรถผมคือรถทำต้องเข้าใจอย่างนึงนะไม่ใช่ว่ามันไม่ไปไม่ได้จริงๆแล้วอย่าเสี้ยนไปเลยแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าคัทมันระเบิดไปแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับทีมงานช่างด้วยครับวันนี้น้องเบียร์เลส99มาช่วยเหลือเราแล้วก็คราวหน้านะครับเชื่อว่าเราจะน่าจะได้มีการออกทริปเดินทางกันต่อแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามชมกันต่อไปวันนี้ผมกับฟุ๊กลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ